อุ๊ยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลแอฉันคือคนที่ถูกฆ่าบ้านเธอนะตอนนี้มีคนบุกรุกบ้านเธอคนบุกรุกเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบมาค่ะหลานสาวสุดที่รักของฉันป่านนี้จะอยู่ที่ไหนนะคุณท่านครับหลานชายของท่านมารับแล้วครับคุณยายครับกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเมื่อไหร่ครับเนี่ยแล้วนี่ยังไม่ได้ข่าวน้องสาวของพวกแกอีกหรอตอนนี้ผมได้ติดต่อสำนักข่าวทุกช่องมาเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกผมจะตามหาสุดความสามารถเลยครับไปอยู่ที่ไหนกันแน่นะนี่เธอเป็นใครเนี่ยเธอเป็นใครที่รักคะที่รักอะแอร์เบลนี่แอร์น้องสาวพี่นี่พี่กล้าบุกรุกมาบ้านฉันเลยเหรอยังมีหน้ามาพูดให้ยอมให้กุญแจฉันแต่แรกฉันก็ไม่บุกมาแบบนี้หรอกอ้อมีค่าซ่อมประตูด้วยนะ500เอาเงิน500ไปเช็คสมองได้มั้ยฉันว่าไม่ปกติแล้วล่ะยังปากดีเหมือนเดิมเลยนะเธอเนี่ยที่รักคะดูเครื่องสำอางพวกนี้สิคะใช้ดีมากเลยอ่ะอยากได้มานานแล้วว่าอยากได้อะไรก็หยิบไปเลยจ้ะอย่าว่าแต่เครื่องสำอางเลยบ้านหลังเนี้ยก็ยังเป็นของเราเลยอุ๊ยจริงเหรอคะนี่คิดว่าฝันกลางวันอยู่แล้วไงฮะไอ้พวกไม่มีสมองที่กระดาษใช่ไหมฮะวงผาทำไมพูดจากับแอร์ก็แบบนั้นล่ะนี่แม่มีของฝากมาให้แอร์ด้วยนะของที่แอร์ชอบทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้แม่ก็มีข่าวดีจะบอกแอร์ด้วยนะแอร์เนี่ยกำลังจะเป็นอาแล้วเพราะเบลเนี่ยเขาท้องพอดีว่าหลานคนนี้อยากได้บ้านเสมอค่ะตามนั้นนะแอร์โอนบ้านเนี่ยให้พี่วังผาเขาซะถือซะว่าเป็นค่าสินสอดให้พี่ชายไงแม่ทุกวันเนี่ยหนูทำงานทุกบาททุกสตางค์หนูโอนให้แม่หมดเลยนะหนูใช้เงินอย่างประหยัดอ่ะหนูไม่ค่อยใช้จ่ายด้วยซ้ำอ่ะแต่แม่เอาเงินทุกอย่างไปให้พี่ผาหมดเลยหรอและอีกอย่างอ่ะหนูเป็นน้องสาวมันนะหนูไม่ใช่แม่มันซะหน่อยแล้วทำไมของทุกอย่างหนูต้องให้มันอ่ะอยากได้บ้านกันเหรอก็ซื้อกันเองดิมันเกี่ยวอะไรกับหนูอะแม่ยังรู้อะกตัญญูแกพูดแบบนี้แกจงใจจะให้ฉันแตกแยกกันใช่ไหมแม่หนูก็ลูกแม่เหมือนกันนะทำไมแม่ลำเอียงกับหนูขนาดเนี้ยมันจะเหมือนกันยังไงฉันเป็นลูกคนเดียวที่มีสายเลือดแม่ส่วนแกก็แค่เด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเท่านั้นเอาไว้หมายความว่าไงฉันพูดตรงๆเลยกันแล้วแกที่ฉันเก็บแกมาเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าเผื่อแกโตขึ้นมาแกจะได้หาเงินให้ฉันใช้อย่างสบายสบายยังไงเล่าทีนี้รู้แล้วเนี่ยก็โอนบ้านให้พี่วังผาเขาซะถือซะว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ฉันเลี้ยงดูแกมาได้แม่เก่งมากเลยสุดยอดเลยแม่ผมว่านะมันต้องวิ่งไปเอาทะเบียนบ้านแน่ใส่หัวไปให้หมดเลยนี่แกจะทำอะไรอ่ะฉันบอกเอาไว้เลยนะว่าของที่พวกแกจะเอาออกไปจากบ้านหลังนี้ได้มีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือขี้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยออกไปดิได้จะเอางี้ใช่ไหมฉันจะอัดคลิปแกนี่แหละทุกคนคะลูกบุญธรรมของฉันนะคะฉันอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตพอมันมีงานมีเงินมันก็เลยพวกฉันออกจากบ้านค่ะจริงค่ะทุกคนต่อไปเนี้ยพวกแกกับฉันเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นรีบใส่หัวไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยอย่าแม่เอาไงต่อดีอ่ะแม่จะโพสต์คลิปประจานมันนางเด็กอกตัญญูมันได้ดังแน่หูยทำไมผู้หญิงมันทำขนาดนี้วะนี่แม่มันนะเว้ยดูอะไรดูครับสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะคุณยายครับดูนี่สิครับ
หน้าเหมือนหลานสาวฉันเลยอ่ะคนนี้แน่ๆคนนี้แน่ๆต้องเป็นหลานสาวฉันนี่เลยค่ะเตรียมรถออกเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะไปรับน้องสาวฉันกลับบ้านรอครับพี่ก๊อฟได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปฮัลโหลครับพี่ก๊อฟโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปเลยครับแหมแหมแหมดังขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะกล้ามาทำงานอีกเหรอทีเพราะคุณยังกล้าออกจากบ้านได้เลยแล้วทำไมฉันจะไม่กล้าล่ะคะฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าแกยังไม่โอนบ้านให้พี่ชายแกแล้วก็เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่อยากรู้จังเลยว่าแกจะทำยังไงไม่จบไม่ง่ายงั้นหรอกจับตัวมันไว้ฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันจับลูกฉันทำไมเอ๊ะมันจับฉันทำไมนี่เจอตัวสักทีนะปล่อยนะเว้ยพวกแกเป็นใครวะพวกเขา3คนเนี่ยเป็นบอสใหญ่ของบริษัท GTD ฮะแต่พวกเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกับพวกเศรษฐีพวกนี้เลยนะแม่หรือว่าไอ้แอมไปทำอะไรไว้เปล่าจริงด้วยคุณผู้ชายคะคือพวกเรานี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงคนนี้เลยนะคะไม่เกี่ยวข้องสายเลือดก็ไม่เกี่ยวเลยค่ะใช่ครับไม่เกี่ยวเลยครับ พวกแกเนี่ยไม่คู่ควรกับเขาหรอกเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นทายาทและก็เป็นคนในครอบครัวของเราถ้าไม่ใช่พวกแกโพสต์คลิปลงในโซเชียลพี่ชายของฉันก็คงไม่หาเธอเจอง่ายๆแบบนี้หรอกต้องขอบคุณพวกแกจริงๆเลยนะอ๋อเขาจะขอบคุณเรานี่เองถ้าอย่างนั้นก็ซื้อบ้านให้พวกเราคนละหลังสิคะฉันซื้อแล้ว2ตารางเมตรมีฝาครอบด้วยมันเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยฮะลงเอาตัวมันออกไปเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นปล่อยดิปล่อยสิปล่อยปล่อยใจฉันเดินเองปล่อยปล่อยโอ๊ยกลับบ้านแล้วกันเถอะหลานรักของยายเดี๋ยวยายจะแนะนำเข้าทั้ง3คนให้หนูรู้จักนะจริงๆหนูพอจะรู้จักบ้างแล้วล่ะค่ะคุณก๊อฟเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตคุณเทนคือคนกลางส่วนคุณดิมก็เป็นคนน้องสุดเขาทั้ง3คนเนี่ยเป็นนักธุรกิจหนุ่มหล่อไฟแรงทายาทลอยนาแล้วใช่ไหมคะคือหนูเคยเห็นในทีวีบ่อยๆอะค่ะแต่หนูมีเรื่องสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมเขา3คนนามสกุลไม่เหมือนกันเลยอะคะอ๋อเขาทั้ง3คนเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของยายเองยายรับเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆแต่ถ้าหนูจะเลือก3คนเนี้ยไปเป็นแฟนสักคนนึงเลือกได้เลยนะเป็นแฟนเหรอคะโอ้ยหนูเลือกได้เหรอคะงั้นหนูเลือก